สหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียพร้อมให้การสนับสนุนโครงการคลินิกรักบี้สัญจรของสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นต้นแบบให้ชาติอื่นๆนำไปขยายฐานและเพิ่มประชากรรักบี้ในทวีปเอเชียครับหลังจากที่สมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยได้เริ่มทำโครงการคลินิกรักบี้สัญจรสนามแรกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคมซึ่งสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียได้ติดตามโครงการนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับส่งหนังสือมายังสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยชื่นชมโครงการนี้พร้อมยกให้ไทยเป็นต้นแบบของการขยายฐานและเพิ่มประชากรรักบี้ภายในประเทศให้ชาติอื่นๆยึดถือเป็นแบบอย่างโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยบอกว่าหลังจากที่รักบี้เอเชียทราบเรื่องที่เราทำโครงการก็ส่งจดหมายมาชื่นชมพร้อมกับให้เราอัดคลิปวิดีโอส่งไปเพื่อจะช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆและช่วยโปรโมทพร้อมกับยกให้ไทยเป็นโมเดลให้ประเทศอื่นๆในเอเชียทำตามเพื่อนฝ่ายต่างประเทศส่งข่าวมานะครับแล้วเอเชียรักบี้เขาทราบนะครับว่าเราทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาชื่นชมนะครับแล้วเขาบอกขอให้เราเนี่ยอัดเป็นวิดีโอส่งให้เขาหน่อยนะครับเพื่อที่จะเขาจะทำการโปรโมทแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นโมเดลนะครับให้ประเทศอื่นๆเนี่ยได้ทำตามแน่นอนนะครับเวิลด์รักบี้หรือเอเชียรักบี้เนี่ยเขาต้องการให้กีฬารักบี้เนี่ยขยายดิสแปนออกไปให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำวันนี้มันสนองตอบเขาสนองนโยบายเขานะครับโดยที่เขามีความสุขมากแล้วเขาส่งเทปมาแล้วเขาบอกว่าถ้าให้ต้องการให้ช่วยอะไรก็ให้บอกนะครับขอให้ทำตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จมันก็เป็นข่าวดีอันนี้เป็นข่าวดีอย่างมากนะครับสำหรับโครงการคลินิกรักบี้สัญจรสนามที่2จะไปจัดกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในระหว่างวันที่23-26กรกฎาคมนี้นิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเจษฎาเฉยเฉยรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ